สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะคะประจำสัปดาห์วันที่23-27มกราคม2555นะคะในสัปดาห์หน้านี้ก็จะก้าวเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนกันแล้วนะคะก็ถือโอกาสนี้เนี่ยในการสวัสดีปีใหม่ของชาวจีนกันณโอกาสนี้เลยนะคะในส่วนของตลาดหุ้นเนี่ยผลกระทบที่มีต่อตลาดหุ้นจากเรื่องของช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยก็จะมีอยู่ในเรื่องของความเงียบเหงาหรือว่าซบเซาของตลาดที่จะมีมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าหลายตลาดในภูมิภาคนี้จะปิดทำการกันนะคะโดยตลาดที่ปิดทำการตลอด5วันในสัปดาห์หน้าเลยก็จะมีตลาดหุ้นจีนนะคะไต้หวันแล้วก็เวียดนามนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายตลาดที่ปิดทำการนะคะอย่างเช่นฮ่องกงจะปิด3วันทำการแรกนะคะก็คือจันทร์ถึงพุธนะคะในส่วนของตลาดที่จะปิดทำการในช่วง2วันแรกคือจันทร์แล้วก็อังคารก็จะมีตลาดเกาหลีนะคะมาเลเซียสิงคโปร์นะคะส่วนตลาดที่จะปิดเพียงแค่วันทำการเดียวก็คือในช่วงวันจันทร์เนี่ยก็จะมีอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะส่วนตลาดหุ้นไทยเปิดทำการตลอด5วันนะคะซึ่งการปิดของหลายๆตลาดในภูมิภาคเนี่ยย่อมจะทำให้ความเงียบเหงาของตลาดเนี่ยมีมากขึ้นนะคะก็จะเทรดกันเองมากขึ้นเพราะนักลงทุนบางส่วนเนี่ยห่างหายออกไปจากตลาดนะคะในสัปดาห์หน้านี้ปัจจัยที่จะมีความสำคัญเข้ามาจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของนโยบายการเงินนะคะเนื่องจากจะมีการประชุมอัตราดอกเบี้ยนะคะของตัว FOMC ของ Fed นะคะแล้วก็ MPC ของไทยด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นการประชุมครั้งแรกของปีนะคะสำหรับในส่วนของ FOMC ของ Fed เนี่ยคิดว่าธนาคารกลางน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำไปจนไปต่อเนื่องนะคะจนน่าจะเป็นในช่วงครึ่งปีแรกน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไว้นะคะสิ่งที่นักลงทุนอาจจะต้องจับตาดูก็คงจะเป็นเรื่องของสัญญาณของทางเฟดนะคะต่อมุมมองของเขาที่เขามีอยู่ต่อเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐที่กำลังเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นได้เป็นลำดับนะคะว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยกำลังฟื้นตัวท่ามกลางเรื่องของความวิกฤตหนี้ของทางด้านยุโรปเนี่ยมีความต้านทานหรือว่า resilient กันได้จริงหรือไม่มากน้อยแค่ไหนถ้าเขามีมุมมองในเชิงบวกมากขึ้นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจะเริ่มส่งสัญญาณว่าจะมีการยกเลิกหรือว่าสิ้นสุดนโยบายผ่อนคลายทางด้านการเงินกันได้เมื่อไหร่นะคะซึ่งตอนนี้เท่าที่ข้อมูลเรามีอยู่ก็น่าจะยังคงอย่างน้อยก็ในครึ่งปีแรกนะคะที่ยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำอยู่ส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยอัตราดอกเบี้ยล่าสุดก็คือ 3.25% นะคะสำหรับRP 1วันนะคะซึ่งใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงนะคะมองว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยทางกนง.น่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมอยู่นะคะถึงแม้ว่านโยบายของทางภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องการเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือว่าทำให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นตัวเศรษฐกิจนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าเรื่องของสถานการณ์น้ำมันที่ระดับราคาเนี่ยปรับตัวทรงตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างของที่ไนเม็กซ์เนี่ยก็อยู่ในระดับแถวๆประมาณ100เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยทรงตัวอยู่ตรงนี้ค่อนข้างนานนะคะก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงนะคะจากปัญหาความขัดแย้งของทางอิหร่านกับทางชาติตะวันตกนะคะก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะมาเร่งตัวอัตราเงินเฟ้อให้เพิ่มขึ้นได้นะคะในส่วนของบ้านเราเองนะคะเรื่องนโยบายต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องของภาพรวมราคาน้ำมันเรื่องของราคาก๊าซนะคะการปรับขึ้นราคาของ NGV ต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่น่าจะทำให้มีการผลักดันการเร่งตัวขึ้นของเงินเฟ้อนะคะก็น่าจะเป็นคอนเซิร์นของทางแบงก์ชาติอยู่นะคะการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ย อย่างต่อเนื่องก็อาจจะยังไม่สะดวกใจที่จะทำมากนักนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเลือกคงอัตราดอกเบี้ยเพื่อรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะแล้วก็น่าจะต้องพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถ้ามีสัญญาณเรื่องของการเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อมากขึ้นนะคะงั้นโดยรวมในสัปดาห์หน้าเนี่ยเรามองกรอบการเทรดเนี่ยในแนวรับเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก 1,047-1,044 จุดนะคะส่วนในด้านของอัพไซด์หรือว่าแนวต้านเนี่ยเรามองไม่ค่อยมากนะคะเพราะว่าตลาดก็อาจจะดูเงียบๆเงาๆหน่อยเพราะว่าผู้เล่นก็หายไปบางส่วนนะคะก็มองแนวต้านแค่ 1,075-1,080 จุดนะคะเพื่อนกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ยังเน้นเรื่องของการ selective หุ้นรายตัวหรือว่าหุ้นที่มีข่าวนะคะซึ่งในรอบสัปดาห์หน้าเนี่ย
ก็อาจจะมีหุ้นที่มีประกาศจ่ายผลประกอบการนะคะหลังจากที่ทางกลุ่มธนาคารพาณิชย์เริ่มที่ประกาศผลประกอบการไปแล้วนะคะเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยก็จะอาจจะมีตัวปูนใหญ่นะคะที่จะถึงคิวต่อไปที่จะประกาศงบนะคะซึ่งถ้ามองในตัวปูนใหญ่ที่เราพิกเป็นหนึ่งในตัวที่เราพิกขึ้นมาเนี่ยผลประกอบการในไตรมาสที่4ก็ต้องยอมรับว่าได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมอยู่พอสมควรนะคะก็อาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นมากนักนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองการเติบโตในปีผลประกอบการในปี55เนี่ยน่าจะดูแข็งแรงนะคะหรือว่าโดดเด่นขึ้นมาจากเรื่องของกิจกรรมการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมนะคะเรื่องของการก่อสร้างที่ไปตรงกับเรื่องของนโยบายของทางภาครัฐที่พยายามผลักดันอยู่แล้วเรื่องของนโยบายโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่างๆที่จะเข้ามาซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ในส่วนของปูนซีเมนต์ซึ่งเป็นวัสดุพื้นฐานในการก่อสร้างนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มของผลประกอบการตรงนี้เรื่องของปูนเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีจากนโยบายภาครัฐแล้วก็การฟื้นฟูการฟื้นตัวของน้ำท่วมนะคะในส่วนของปิโตรเคมีซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของรายได้ของปูนซีเมนต์เนี่ยของปูนซีเมนต์ไทยนะคะก็มองว่าน่าจะฟื้นตัวจากตัวสเปรย์นะคะก็ถือว่าจะขยับขึ้นได้ดีขึ้นนะคะสเปรย์ก็ขยับขึ้นได้เล็กน้อยเรื่องของซัพพลายที่ลดลงเนี่ยก็มีส่วนช่วยผลักดันนะคะในแง่ของอุตสาหกรรมกระดาษนะคะตรงนี้ก็มองว่าน่าจะมีการฟื้นตัวนะคะราคาพื้นฐานของปูนซีเมนต์เนี่ยเรามองไว้ที่380บาทนะคะก็ยังมีอัพไซด์จากระดับราคาปัจจุบันนะคะก็เป็นตัวนึงที่เราแนะนำเข้ามาพิจารณาจากเรื่องของการประกาศงบแล้วก็แนวโน้มของธุรกิจนะคะในปี55นะคะน่าจะค่อนข้างโอเคนะคะตัวที่2ที่เราแนะนำเข้ามาคือตัวแมคโครนะคะตัวนี้เนี่ยในไตรมาสที่4ผลประกอบการก็น่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าในแง่ของผลกระทบที่สูญเสียไปเนี่ยก็จะได้คืนมาในภายหลังนะคะเนื่องจากว่าทางแมคโครเองเนี่ยมีการทำประกันเอาไว้นะคะทำประกันทั้งในส่วนของฟิสิคอลนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็ในส่วนของรายได้ด้วยนะคะที่ขาดหายไปนะคะแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะบันทึกเข้ามาเป็นรายได้จากประกันเนี่ยหรือว่าจะได้รับเงินเข้ามาในช่วงไหนนะคะแต่ว่าก็น่าจะได้รับเข้ามาเพราะได้ทำประกันเอาไว้แล้วนะคะในแง่ของไตรมาสที่1เนี่ยเรามองการฟื้นตัวได้น่าจะแข็งแกร่งนะคะสำหรับแมคโครเพราะว่าน่าจะมีกำลังซื้อหรือว่ายอดซื้อเข้ามานะคะจากเรื่องของเทศกาลตรุษจีนนะคะที่จะมีแรงซื้อจากทำให้ยอดขายเนี่ยในส่วนของการใช้ไหว้นะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนก็น่าจะเร่งตัวขึ้นนะคะตัวนี้มีปันผลให้ด้วยนะคะอาจจะพอเป็นน้ำจิ้มเพราะว่าตัวยิวเนี่ยไม่ได้สูงมากนักนะคะเราคาดการไว้ที่3.25 บาทนะคะยิวก็ประมาณ 1-2% เท่านั้นนะคะแต่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีการจ่ายปันผลนะคะราคาพื้นฐานมอง282บาทค่ะตัวสุดท้ายที่แนะนำเข้ามาในสัปดาห์หน้านะคะก็คือตัว TK นะคะตัวนี้เนี่ยผลประกอบการไตรมาสที่4อ่อนตัวลงเช่นเดียวกันนะคะจากเรื่องน้ำท่วมนะคะอาจจะต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสแรกเลยด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าเรามองว่าหลังจากนั้นเนี่ยผลประกอบการก็น่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นได้เป็นลำดับได้ค่อนข้างดีนะคะสำหรับตัว TK ก็ยังมองพอร์ตการเติบโตของสินเชื่อได้ราวประมาณ 7.5% นะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่ได้รับตัว Tax Shield นะคะหรือว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีเต็มปีนะคะจากเรื่องจากตัว TK Debt Service นะคะตัวนี้ก็คือตัว Settlement ที่ซื้อเข้ามานะคะก็จะได้ Tax Shield เต็มปีนะคะตรงนี้ก็น่าจะช่วยหนุนตัวผลประกอบการของ TK ให้อยู่ในระดับที่ดีนะคะแล้วก็ TK เป็นอีกตัวนึงที่จ่ายปันผลได้ให้ยิวที่ค่อนข้างดีนะคะเราคาดการประมาณ60สตางค์นะคะซึ่งคิดเป็นยิวก็น่าจะได้ประมาณ 6% นะคะก็เป็นหุ้น3ตัวที่เราแนะนำเข้ามาสำหรับการพิจารณาในการเทรดนะคะในสัปดาห์หน้านะคะอย่างที่บอกก็คือตลาดหุ้นอาจจะดูเงียบเหงาซบเซานะคะแต่ว่าไม่บอกว่าความผันผวนจะน้อยลงนะคะในช่วงนี้การเทรดก็อาจจะมีความผันผวนที่ดูมากขึ้นจากปัจจัยต่างๆที่อาจจะดูหายไปเงียบเหงาไปนะคะนักลงทุนก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแก้ไขหนี้ของทางด้านยุโรปเองนะคะก็ต้องติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดต่อไปเพราะว่าเป็นปัจจัยลบหลักที่เรามองอยู่นะคะถ้ามีเรื่องของการฟื้นตัวขึ้นหรือว่ามีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นว่าจะแก้ได้หรือแก้ไม่ได้เนี่ยตรงนี้ก็ย่อมมีผลกระทบต่อความผันผวนของตลาดนะคะก็ขอให้นักลงทุนเนี่ยโชคดีแล้วก็ติดตามข่าวสารการลงทุนอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีความโชคดีในการลงทุนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ